สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM Update ในช่วงนี้กับผมนิวนพวัฒน์ อภิพัฒน์เดชาคุณครับสิ้นปีแบบนี้หลายๆคนนั้นก็เตรียมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันแต่หลายๆคนก็เปลี่ยนกิจกรรมมาสวดมนต์ข้ามปีกันมากขึ้นครับแล้ววันนี้อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนั่นก็คือการสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกและวันนี้จะพาคุณผู้ชมนั้นไปร่วมชมริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ13ประเทศด้วยกันจะสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกปีนี้รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ20หน่วยงานเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุขและความปรองดองสำหรับริ้วขบวนพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ13ขบวนจาก13ประเทศได้แก่ภูฐานจีนกัมพูชาอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นสปป.ลาวมองโกเลียเมียนมาสิงคโปร์ศรีลังกาเวียดนามและไทยโดยเคลื่อนจากบริเวณลานพระพามหาเจษฎาบดินทร์ผ่านถนนราชดำเนินไปประดิษฐานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนสักการะการจัดสวดมนต์ข้ามปีปีนี้นะครับรัฐบาลมอบให้กระทรวงธรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐเอกชนจัดงานสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วโลกการจัดปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษเพราะว่าในการจัดสวดมนต์ปีนี้จะมีสมเด็จพระสังฆราชและประมุขสงฆ์จากประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักมาร่วมสวดมนต์ที่ประเทศไทยรวม12ประเทศด้วยกันนะครับก็ตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับจีนเวียดนามกัมพูชาลาวเมียนมาอินโดนีเซียสิงคโปร์อินเดียศรีลังกาปูตานนะครับรวมแล้ว12ประเทศแล้วก็มีอยู่3ประเทศที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาด้วยแล้วก็นอกจากนั้นที่เหลือก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสสักการะบูชาด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับปีหนึ่งเราก็มาร่วมตั้งสติกันครั้งหนึ่งในการเข้ามาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับในต่างจังหวัดก็วัดใกล้บ้านในกรุงเทพก็มีวัดประมาณปีที่แล้วก็400กว่าวัดจัดสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนี่ก็จะถือว่าเป็นสถานที่ที่พิเศษที่มีสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็พระมุขสงฆ์ประเทศต่างๆมาสวดมนต์ด้วยนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุและพุทธรูปสำคัญมาจัดเพื่อให้ประชาชนเข้าสักการะบูชาด้วยครับซึ่งกิจกรรมนี้ครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปร่วมสักการะบูชาได้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปจนถึงวันที่1มกราคมนี้ครับแต่สำหรับใครที่มาไม่ทันก็สามารถไปสักการะเพิ่มเติมพระพุทธรูปสำคัญ13ประเทศได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครไปจนถึงวันที่6มกราคมนี้ครับและช่วงเวลาของ IPM Update ช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วเจอกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณผู้สนับสนุนและแป้งดีมอนเต้แป้งผสมคอลลาเจนโทร02-2388999 IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยผมนพวัฒน์พิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ